มันอยู่ตัวมากกว่าอืมนั่นก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่ามันเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยๆไงลูกใช่ไหมอะไรก็ตามพอเราทำบ่อยๆย้ำๆซ้ำๆมันก็เกิดความเคยชินพอเคยชินปุ๊บเนี่ยพอมันจำได้เข้าเส้นอะอย่างที่ว่าลูกพอจำได้เข้าเส้นแล้วที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรที่มันยากหนักใจไหมกับวีคนี้ไม่ครับมันความรู้สึกของผมคือแบบจะเป็นคล้ายๆกันทุกวีคคือแบบพอมาวันอาทิตย์ปั๊บวันจันทร์ได้โจทย์ปั๊บคราวนี้แบบมันจะเริ่มแบบมึนๆแบบเฮ้ยเราควรจะเริ่มยังไงดีประมาณนั้นครับแต่พอวันพุธพฤหัสปั๊บทุกอย่างมันเริ่มเห็นเป็นภาพชัดขึ้นในหัวว่าเราควรจะแบบทำอะไรยังไงครับก็ยังดีอย่างวีคนี้ก็เหมือนกันพอวันจันทร์วันอังคารปั๊บวิทยากรยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยมันจะเป็นยังไงแบบในหัวมันดูแบบวุ่นวายมากพอประมาณวันพุธวันพฤหัสมันเริ่มเห็นชัดขึ้นแล้วมันเราเริ่มจะรู้ตัวว่าเราควรจะทำอะไรก็ยังดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแบบไม่มีภาพในหัวเลยอะแล้วแบบไม่ได้แต่อย่างคาชาคุณไม่ค่อยห่วงหรอกเพราะว่าหนูแบบค่อนข้างที่จะใส่ใจในทุกคลาสอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้ยากเกินไปอะไรเงี้ยแต่เวลาทำงานเป็นแบบเป็นละครเวทีมันก็จะใช่ครับรู้สึกมันจะเป็นอะไรที่มันเป็นทีมเวิร์คที่อย่างมันดูต้องละเอียดยิบมากกว่าเดิมเยอะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอย่างที่บอกแหละลูกถ้าล้มหนึ่งมันล้มเป็นโดมิโนไม่มีหรอกแล้วอย่างแบบที่โดนครูดุครูว่ากันเนี่ยไม่มีหรอกคนไหนที่เขาจะแบบว่าทำเพราะว่าหมั่นไส้หรือเกลียดหรือไม่มีมีแต่อยากจะให้มันดีขึ้นอยากจะให้เข้าใจคิดดูดิถ้าเราเหนื่อยครูฮะใครอุ่นนกขาวได้หรอนั่งตัวไหมก็มองเนี่ยเป็นไรลูกปวดหัวยุ่ยขอโทษค่ะมีสาวเอฟเฟกต์ตลอดทุกคำเลยเมื่อกี้ตรงนั้นก็ทีมเก็บจังหวะด้วยชีวิตเฟรมเครียดอะครับปวดหัวครับตอนนี้เพิ่งกินยาไปมันปวดเองมันเกิดจากการที่แบบไม่สนุกกับสิ่งที่ทำคิดเยอะมันต้องสนุกกับสิ่งที่ทำอย่างแรกอ่ะในการเล่นละครอันนี้กูจะพูดรวมๆไปก่อนอย่างแรกในการเล่นละครเวลาฟังอ่ะมันต้องฟังแล้วรู้สึกด้วยนะบางทีเวลาครูบอกเวลาเพื่อนพูดฟังสิฟังแต่มันก็ฟังเหมือนแบบฟังเหมือนคนดูอ่ะเข้าใจไหมไม่ได้ฟังเหมือนนักแสดงที่กำลังเล่นอยู่ในเรื่องเวลาเราอยู่ในเรื่องเนี่ยเราก็ต้องคิดแบบนักแสดงคิดรู้สึกแบบนักแสดงรู้สึกไม่ใช่รู้สึกแบบตัวเรารู้สึกสมมติเจมส์บอกว่าเอ๊ะตรงนี้มันจะทำไงนะไอ้ตรงนี้เขาเล่นอยู่แล้วเขาพูดอย่างนี้แล้วทำท่างี้ดีกว่าคิดอย่างนี้คือผิดเข้าใจป่ะใครเคยคิดแบบนี้บ้างใครเป็นแบบนี้บ้างสารรูปออกมาเราจะได้แก้ไขถูกลูกตอนนี้เราจะช่วยกันให้มากที่สุดแหละไม่รู้ว่ามันจะได้หรือไม่ได้คือจริงแล้วการฟังเนี่ยมันก็อย่างที่ครูบอกว่าฟังแล้วมันต้องมีอินเนอร์โมโนโลกในใจก็คือความคิดไปด้วยว่าอย่างสมมติแพรวสอนเรื่องก้อนหินก้อนนั้นแพรวไปยืนร้องให้เจมฟังแต่ครูไม่เห็นว่ารีแอคชั่นคือปฏิกิริยาเมื่อได้ฟังและคิดตามแล้วเจมเป็นอย่างไรพี่แพรวเขาเดินมาเหมือนจะสอนผมใช่ป่ะครับแต่โฟกัสพี่แพรวเขาไม่ได้อยู่ที่ผมอยู่ที่เฟรมไม่เกี่ยว
ผมก็เลยไม่คิดว่าเขาจะพูดกับผมคิดว่าเขาพูดก็เลยแล้วยังไงแล้วไงก็คือก็เลยมองเฟรมกับพี่แพลวคุยกันแล้วรู้สึกยังไงก็รู้สึกเหมือนกับว่าแพลวกับพี่เฟรมพี่แพลวกับเฟรมคุยกันแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกเหมือนกับพี่แพลวเขาสอนอะไรเฟรมสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราได้ยินหรือเปล่าสิ่งที่เขาสอนแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกว่าเขาพูดให้เฟรมฟังอันนี้มันเข้าใจไหมอ่ะคือสมมติครูคุยกับครูเอ๋ทำตัวแบบนี้แล้วลูกศิษย์มันจะเชื่อถือได้ยังไงเราฟังแล้วเราก็โอ้ยทะเลาะกันหรือเปล่านี่คือคุณรู้สึกแต่เจมส์ลองตอบว่าสมมติครูทะเลาะกันอยู่ครูถามว่าเนี่ยถ้าครูกับครูเอ๋ทะเลาะกันเจมส์จะรู้สึกไงเจมส์ก็จะตอบแบบเมื่อกี้คือก็รู้สึกว่าสองคนทะเลาะกันอยู่ถูกหรือเปล่ามันก็ต้องรู้สึกเช่นไม่สบายใจเลยอ่ะครูอย่าทะเลาะกันสิใช่ไหมนั่นคือความรู้สึกหรือเช่นแบบครูรักพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกอ่ะหรือแบบจริงด้วยครูเอ๋ไม่น่าทำอย่างนี้เลยมันต้องรู้สึกอ่ะเพราะว่าสิ่งที่พี่แพลวเขาพูดเนี่ยได้ยินทั้งห้องแต่มันอาจจะต่างความรู้สึกกันได้ครูจะบอกให้ว่าในระหว่างที่แพลวร้องให้กับทางนู้นไอ้คนฝั่งทางนี้เขาฟังเขาก็รู้สึกเพราะเขาร้องเสียงที่ทำเขาฟังแล้วมันก็มีทั้งคิดตามถ้ากำแรงๆเราก็เจ็บมือเว้ยแล้วเรากำเองเราก็เจ็บมือเองถ้าเราปล่อยเราก็ไม่เจ็บใช่เนี่ยคิดตามเนี่ยหน้ามันมาเองโดยที่คุณไม่ต้องไปวางแผนว่าฉันจะต้องทำหน้าอย่างนี้นั่นมันคือไม่จริงแต่ถ้าคุณคิดตามไปด้วยอย่างที่ครูสอนเรื่องอินเนอร์โมโนโลกมันก็จะมาเองเช่นแบบว่าอย่างเมื่อกี้พอบอกเฮ้ยทำไมครูทะเลาะกันบางคนอาจคิดว่าเฮ้ยฉันอยู่ข้างครูเอ๋ครูเอ๋ไม่ได้ทำอะไรผิดบางคนอาจคิดว่าไม่จริงอ่ะครูรักพูดถูกแล้วโดนใจอยากจะทุกคนเป็นมนุษย์มันต้องฟังแล้วมันต้องรู้สึกใช่ไหมเพราะนั้นเจมยังแบบยังเคลื่อนอยู่เยอะครูถามทั้งสามครั้งว่าเจมรู้สึกยังไงแต่เจมก็ยังตอบครูอยู่ว่าก็รู้สึกว่าเขาคุยกันก็เขาคุยกันแล้วเราฟังแล้วเรารู้สึกยังไงถูกป่ะสมมติจอยคุยกับต้นเถียงกันด่ากันแล้วเจมรู้สึกว่าเวลาต้นบอกว่าจอยอ้วนเจมสะใจเจมขำนั่นน่ะก็คือคุณรู้สึกขำเข้าใจยังรู้สึกว่าถูกแล้วสมดุลหน้าหรือขำหรืออะไรก็เข้าใจยังทีเนี้ยเราเป็นนักแสดงมันมีหลายโมเมนต์ที่คุณฟังเหมือนคนดูที่นั่งอยู่ข้างล่างคนดูเขาฟังแล้วเขาก็ดูตามไปเขาก็ไม่ได้รู้สึกแบบตัวละครรู้สึกอย่าลืมตัวแล้วหลุดไปเป็นคนดูเราอยู่ในคาแรคเตอร์เราอยู่ในความเป็นตัวละครเนี่ยมันก็ต้องคิดหรือรู้สึกอย่างตัวละครคิดนะนี่ครูจะกลับไปตั้งแต่ตอนต้นเลยย้อนกลับไปว่ากลัวทำไมเรื่องการแสดงเครียดทำไมเรื่องการแสดงทุกคนแสดงอยู่ตลอดเวลาเจมเองก็โคตรแสดงเลยเวลาครูดูเจมให้สัมภาษณ์เจมก็ไม่ใช่เจมอ่ะนั่นคือเจมแสดงเวลาตอบว่าโจทย์เพลงนี้ครับผมก็รู้สึกว่ามันชีวิตเจมจริงๆเจมเวลาเจมพูดกับเพื่อนเจมก็ไม่ได้พูดแบบนี้นี่คือเจมแสดงตอนเด็กๆทุกคนก็เคยแสดงเคยแกล้งบอกพ่อแม่ไหมว่าป่วยไม่สบายไม่อยากไปโรงเรียนเคยป่ะเคยแล้วเคยทำสำเร็จไหมสำเร็จถ้าสำเร็จแสดงว่าคุณเนียนเพราะคุณทำให้เขาเชื่อถ้าคุณเชื่อก่อนว่าถ้าเขาเชื่อเขาก็เชื่อโอเคคุณป่วยคุณไปโรงเรียนคุณขี้เกียจเรียนคุณก็ยังโกหกครูว่าคุณไม่สบายเพื่อที่จะไปนอนห้องพยาบาลเคยไหมครับเคยนี่ขำตัวนี้ครับเคยไหมเคยครับเคยนั่นก็คือแสดงหรือเข้าไปนอนทุกครั้งที่คุณนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นเรียนที่มหาลัยเรียนที่โรงเรียนหรือแม้แต่เรียนในเนี้ยมันก็มีหลายๆครั้งที่คุณไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแต่คุณก็ใครพยักหน้านี่คุณแสดงป่ะแสดงง่วงจะตายเบื่อจะตายเซ็งจะตายแต่ก็ต้องนั่งทำหน้าแบบว่าตั้งใจเรียนหรือไม่รู้เรื่องเลยครูก็เป็นเวลาครูสอนอยู่ในโรงเรียนถ้าครูกลัวเขาจะถามครูก็จะสบตาครับเพราะถ้าเกิดเราแบบเริ่มครูจะถามเราทันทีว่าอันนี้แปลว่าอะไรตอบอาศรัทธายืนตอบเอาสวยเราก็ต้องแบบโชว์เหนือ
นี่คืออะไรนี่คือคุณแสดงแล้วเวลาคุณแสดงแบบนี้เครียดไหมลำบากใจไหมก็ไม่เราบางอย่างเรายังสนุกด้วยซ้ำเรียนอยู่กดโทรศัพท์เล่นอ่านการ์ตูนก็มีแต่ก็ทำเป็นแบบครูมองก็แบบตั้งใจนะง่วงจะตายก็ต้องทำหน้าแบบเฮ้ยสดชื่นคุณก็แสดงรวมไปถึงคุณเจอคนที่คุณชอบบางทีคุณก็ต้องทำเป็นไม่ชอบหรือคุณมองเขาแล้วเขาหันมามองคุณก็ต้องแสดงว่าฉันไม่ได้มองเธอเคยทำไหมทำทุกคนแสดงหมดเพราะนี่จะไปกลัวอะไรนี่มันอันนี้มันก็คือง่ายๆทุกอย่างที่เราขึ้นไปเล่นบนนี้ก็ไม่ได้เล่นเป็นคนอื่นที่มันไกลเนื้อไกลตัวบางทีครูอยากจะเห็นหน้าคนๆนึงซึ่งเขาเดินไปแล้วครูก็ต้องทำฟอร์มวิ่งๆไปแล้วก็หันมาเฮ้ยเฮ้ยเพื่อจะดูหน้าเขาอะที่เขาเดินไปอะไรอย่างเงี้ยเคยทำไหมเคยนะแต่ใครทำเนียนเขาก็จับไม่ได้หรือแม้กระทั่งครูยังเคยแบบมีผู้หญิงที่ชอบอยู่ในมหาลัยแล้วเขาเป็นคนรักแบบหมารักแมวมากพอครูเห็นว่าเขาเดินลงมาจากชั้น3ครูก็เล่นกับหมารอไปเลยแล้วทำเป็นไม่เห็นด้วยหันหลังให้ด้วยเล่น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 แต่ก็ดู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 พอเขาไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอเราเล่นกับมันมันก็มาเล่นกับเราแต่เราไม่ได้รักเราก็รำคาญพอเขามาก็หมาก็จะสับสนตกลงเดี๋ยวถีบเดี๋ยวอุ้มเดี๋ยวเอาของให้กินนี่ก็คือการแสดงซึ่งเราก็แสดงอยู่แล้วอ่ะมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องยากหรือเป็นภาระใหญ่ปัญหาก็คือเราต้องสร้างความเชื่อก่อนพอเราเชื่อปุ๊บแล้วเราทำให้คนอื่นเชื่อจบประสบความสำเร็จเข้าเป้าแต่ถ้าคุณยังไม่เชื่อว่าคุณเป็นนักเรียนซึ่งคุณก็เป็นนักเรียนอยู่จริงๆแล้วเนี่ยไดอะล็อกเราก็เล่นแบบเป็นตัวเราไม่ได้ให้ไปเล่นเป็นคุณหลวงประสิทธิ์จันยาไม่ให้ ซึ่งคุณจะต้องพูดคำบัวละไม่ใช่อย่างนั้นมันยากเฟรมก็พูดอย่างนี้เฟรมการแสดงไม่ใช่การทำท่าจะหันไปดูก็หันไปดูใช่ไหมยกเว้นว่าท่าที่ครูเขาออกแบบให้ก็โอเคก็เป็นอย่างนั้นไปแต่แบบว่าสมมุติปุ๊บจะย่อตัวไปดูมันก็ต้องไอเนี้ยมันคือการทำท่าแต่จริงถ้าเกิดมันสงสัยมันต้องแบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นจะบอกอยู่เสมอว่าถ้าคุณทำท่าคือคุณผิดคุณก็ต้องทำจริงๆทำจริงๆด้วยความรู้สึกก่อนที่จะมีความรู้สึกก็ต้องมีความเชื่อก่อนก็ต้องเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมจะเล่นบทคนปวดท้องเราก็ต้องดึงความรู้สึกที่เราเคยปวดท้องมาก่อนทุกคนเคยปวดท้องแน่นอนผู้หญิงอาจจะเคยปวดท้องประจำเดือนผู้ชายอาจจะโดนเพื่อต่อยโดนบอลเตะอัดทุกคนมีประสบการณ์กับการจุกหรือปวดท้องหรือเป็นโรคกระเพาะหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่การแสดงง่ายๆก็คือคุณก็ดึงเอาความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยที่มันเคยเกิดจำมันเอาไว้แล้วก็สร้างความเชื่อว่ามันมาเกิดตรงนี้ใส่ใจกับรายละเอียดในประสบการณ์ที่เราเคยเป็นแล้วก็ดึงมาสร้างความเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นอยู่ตอนที่นี้เฟรมก็ต้องเคยโกรธแต่ลักษณะอาการโกรธของเฟรมอาจจะแบบไม่ได้ก้าวร้าวรุนแรงเหมือนตัวละครแต่เฟรมก็ต้องเคยโกรธทุกคนก็ต้องเคยเสียใจครูไปเล่นละครเรื่องแรกๆก็มีเรื่องที่แบบว่าต้องเล่นบทที่แบบว่าพ่อกับแม่ตายครูก็แบบเอ้ยพ่อกับแม่ยังอยู่อ่ะแล้วเราไม่เคยพ่อแม่ตายมาก่อนในชีวิตอ่ะแล้วเรายังไงแต่เราก็มีคุณลุงที่เรารักมากคุณอาที่เรารักมากเคยตายแล้วเราก็ตอนเขาตายเราก็เสียใจเว้ยคุณปู่คุณตามันก็คล้ายๆกันก็ดึงเอาตรงนั้นมาใช้ก็รู้สึกเสียใจก็คือแรกๆก็พยายามคิดว่ามันจะต้องร้องไห้ก็พยายามคิดเรื่องเศร้าเรื่องรู้เรื่องนี้ใช่ไหมไอ้นั่นมันเป็นเทคนิคแรกๆอ่ะที่ไปคิดเรื่องอื่นที่มันไม่ใช่ใช่ไหมครับคุณเอ๋ใช่จริงๆแค่รู้สึกอ่ะแล้วเชื่อจริงๆนะแค่นั้นเลยมันไม่ได้มีกระดาอะไรมากเลยอ่ะอันนี้คือจริงคือน่าฟังแล้วเฮ้ยยังไง